ครับผมอธิวัฒน์จิรจริยเวชนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้จะมานำเสนอโครงการการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG บนหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยที่เราดำเนินการร่วมกับกฟผ.หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับกฟผ.เองมีแผนระยะยาวด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่ปี2564ถึง2573โดยที่ปี2564จะเป็นปีแรกก็คือจะดำเนินการศึกษาศักยภาพขององค์กรก่อนเพื่อให้รู้ถึงความพร้อมขององค์กรในการดำเนินการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งได้ร่วมงานกับทางทีมวิจัยของสวทช.ซึ่งทางทีมเราจะมีองค์ความรู้ด้านการประเมินเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ประเมินสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจะใช้ประเมินประกอบการดำเนินการและร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับกฟผ.โดยแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นการใช้ทรัพยากรใหม่ให้ได้น้อยที่สุดคงคุณค่าของทรัพยากรให้อยู่ได้นานที่สุดโดยที่อาจจะมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทำให้ใช้ได้นานที่สุดแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เกิดของเสียต่ำที่สุดหรือในกรณีที่เกิดของเสียแล้วเราจะพยายามใช้ประโยชน์ของเสียให้ได้มากที่สุดลงสู่หลุมฝังกบให้ได้น้อยที่สุดนี่คือกรอบแนวคิดของด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเราสามารถดำเนินการไปใช้ร่วมกับการดำเนินการของกฟผ.ได้ซึ่งจริงๆแล้วกฟผ.เองได้มีการดำเนินการที่ดีอยู่ในภายใต้กรอบนี้มาหลายๆเรื่องอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะยังไม่ได้ร้อยเรียงกันเป็นด้วยกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนกรอบเขตการดำเนินการก็คือจะมองกรอบของทั้งกฟผ.ทั้งหมดทั้งองค์กรตั้งแต่โรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนระบบส่งไฟฟ้าแล้วก็ส่วนของเหมืองที่ผลิตวัตถุดิบและเชื้อเพลิงมาให้ในการผลิตไฟฟ้ารวมถึงสำนักงานใหญ่จะเป็นกรอบขอบเขตทั้งหมดของกฟผ.ทั้งหมดโดยที่เราใช้กรอบแนวคิดของการประเมินด้านตลอดวัฏจักรชีวิตหรือ LCA มาใช้ประเมินทั้ง5กลุ่มธุรกิจของกฟผ.ก็คือโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเหมืองระบบสายส่งและสำนักงานใหญ่ไปดูลักษณะการใช้ทรัพยากรและรูปแบบการเกิดของเสียและการจัดการเพื่อมาวางกรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อใช้ในกฟผ.ต่อไปซึ่งกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่การหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตไฟฟ้าการส่งจ่ายไฟฟ้ารวมถึงการรื้อถอนโรงไฟฟ้าเรามองได้ตลอดวัฏจักรชีวิตโดยใช้กรอบแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนไปช่วยจัดการให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงที่สุดได้ภายใต้โครงการเราร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของกฟผ.ซึ่งมี4มิติประกอบด้วยมิติ E มิติ G มิติ A แล้วก็มิติ T ซึ่งจะเป็นการหาโซลูชันด้านพลังงานเป็นการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนมีการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็สร้างความคล่องตัวให้กับกฟผ.ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนตัวอย่างกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ใช้อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรจะประเด็นหน้าเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือลดการใช้ทรัพยากรใหม่คือเราลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยนั้นใช้ทรัพยากรหมุนเวียนใช้น้ำใช้แสงแดดอีกส่วนหนึ่งคือเราลดการใช้ที่ดินเนื่องจากเราใช้ประโยชน์พื้นที่ผิวดินบนเขื่อนนะครับก็คือลดการเบนคืนที่ดินหรือลดการลิดรอนสิทธิ์ที่ดินด้วยและลดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ประโยชน์ผืนน้ำที่เดิมไม่มีการใช้ประโยชน์อยู่แล้วแล้วก็ลดการเกิดของเสียลดการเกิดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลตัวอย่างอื่นๆก็คือเราเน้นการใช้ประโยชน์ของเสียที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างโครงการผลิตกระถางปลูกต้นไม้จากตะกอนดินของระบบผลิตน้ำใสจากโรงไฟฟ้าวังน้อยตะกอนดินจะเป็นตะกอนที่เกิดจากระบบผลิตน้ำใสนะครับเราเน้นเอาไปใช้ในการทำกระถางปลูกต้นไม้เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในกรณีที่ทำเป็นกระถางใส่ต้นกล้านะครับแล้วก็ลดการนำตะกอนดินไปฝังกบที่หลุมฝังกบอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลก็คือโรงไฟฟ้าแม่เหมาะนะครับจะมีเท่าลอยเท่าหนักยิบซ้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าถ่านหินซึ่งเราเน้นการลดการใช้วัตถุดิบใหม่นำพวกของเสียจากของเหลือจากการผลิตเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตยกตัวอย่างเช่นการใช้ผลิตปูนซีเมนต์การใช้เทถนนหรือใช้ผลิตพวกกระเบื้องต่างๆนะครับตามตัวอย่างที่เห็นทางขวานะครับอีกส่วนหนึ่งที่ทางกฟผ.ดำเนินการร่วมกับทางสวทช.ก็คือจัดทำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของกฟผ.ซึ่งอ้างอิงตามแนวทางของมตช. 2/2562ก็คือกระบวนการจัดทำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งในปีแรกเนี้ยเรามีการประเมิน
ความพร้อมของทั้ง8สายงานของกฟผ.ในการดำเนินการด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจะนำมาใช้ต่อยอดในปีถัดไปสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจที่ใช้กรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดที่อยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณมากครับ